ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่5ของผมแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตเนื่องด้วยอะไรเป็นสำคัญถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องด้วยอริยสัจแต่ว่าขอท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือว่าจงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระทรงฌานสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมดมีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาการเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่ละครั้งที่จะต้องตายก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนี่ไปใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านหลายจะคิดว่าผมโอดอุตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถ้าว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิตจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่ได้มาก็ช่างไม่สำคัญเมื่อเห็นพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระทรงท่านในนิมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใครหรือว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่เป็นที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นว่าโลกนี้มันสวยสดงดงามมีความวิจิตรการตาเป็นของน่ารักเป็นของน่าอยู่แต่ว่ากระแสพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระบรมครูที่กล่าวว่าสู่ทั้งหลายจุมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอกจับใจจริงๆสำหรับวันนี้แล้วก็มาพูดถึงอริยสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการจะตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้นั่นก็ได้แก่อาศัยมรรค8ประการคำว่ามรรคนี่แปลว่าหนทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติคือทางสาย8สายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่ายังไง1สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจ4เห็นยังไงเห็นในอริยสัจ4ท่านว่าทุกข์แล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบี้ยมาเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมั่งเอาความจริงเข้าไปสู้อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์
ชราเป็นทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปรีทีวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโน่นถือนี่รักโน่นรักนี่เป็นสำคัญพลัดพรากจากกันเอาทุกข์เสียใจเป็นอันว่าทุกข์เห็นไม่ยากทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหาด้วยใช้มรรคปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำพิจารณาเห็นตัวทุกข์ตอนนี้สิ่งทั้งหลายในโลกเราไม่เกาะมานานเราที่จะเรื่องการเกาะสภาวะของโลกคือวัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสติปัฏฐานตั้งแต่ต้นจนยันอริยสัจทรงกำลังใจไว้อย่างนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวเห็นอริยสัจนี้ผมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับจะลืมตาหรือยังไม่ลืมตาก็ยังก็ช่างเถอะจนกว่ามันจะหลับไปจงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่จะดับเป็นความทุกข์ได้คือปฏิปทาอารมณ์ใจทรงในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาครบถ้วนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุกตลอดเวลาการขณะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออกจากกามหนึ่งดำรินี้อันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งดำรินี้อันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งการดำริออกจากกามก็เป็นนั่งคลำปฏิกูลบัพทาตุบัพนวสีเก้าคลำให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสกปรกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่าอารมณ์ฝืนคือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ใช่ฝืนความจริงมันสกปรกจริงรู้ว่าสกปรกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งที่สกปรกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีเห็นว่ามีสภาพเพราะสภาวะเต็มไปของน่าเกลียดโสโครกมีการสีเสียนเป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกคตารมณ์ดำริในอันที่จะไม่พยาบาทดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ทรงพรหมวิหาร4เราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารมณ์ประจำอยู่หากว่าท่านทั้งหลายมีอิทธิบาท4มีพรหมวิหาร4แล้วมีจรณะ15มีบารมี10ละนิวรณ์5ตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงประจำจิตไว้ตลอดเวลาแล้วไม่ลืมว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังคหิตวาซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานถ้าอารมณ์ท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอและอาการทั้ง3รายการนี้การจะต้องออกจากกามการจะไม่พยาบาทจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครบถ้วน3สัมมาวาจา
วาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่ประการได้แก่วาจาที่พูดปดพดเท็จวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันวาจาหยาบคายได้แก่นินทาว่าร้ายเสียดสีแล้วก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นสะเทือนใจเช่นนินทาคนโน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นั้นนินทาชีคนนี้นินทายายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเรายังนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามากเขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใครเป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลมาถึงปากของตัวเราดินทาว่าร้ายเขาได้แสดงว่ากิเลสมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเลวแสนเลวผมอยากจะบอกว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ดินทาไม่ด่าไม่ว่าใครหรือว่ามันด่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นว่าวาจาชอบเขาต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัยวาจาที่จะพูดกันไปเวลานี้เราเรียนมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปรารภเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เรียกวาจาชอบมีสัมมากัมมันตะทำการงานชอบทำการงานชอบคือจะบอกว่าเว้นแต่กายทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกามอย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอริยสัจในอริยสัจก็ต้องหมายทำการงานชอบคือหาทางทำลายทุกข์หรือว่าหาการทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัณหาตัณหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้าประหัตประหารทันทีรวมความว่าการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลาทรงอารมณ์มหาติปัฏฐานสูตรนี้ตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วการงานภายในใจมันดีการงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมดหรือว่าการงานที่เราควรจะกำหนดก็นั่นก็คือเจรณะ15จัดเป็นการงานสำคัญต้องครบถ้วนบริบูรณ์บารมี10ต้องครบถ้วนบริบูรณ์ตามกำลังใจตลอดวัน แล้วก็พรหมวิหาร4อิทิบาท4การละนิวรณ์5นี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถือนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่ากำลังใจของเรากำลังจะพาตัวของเราไปสู่อบายภูมินี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะบอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกำลังคือประการใดทั้งปวงคือยังมีกิเลสดูมันยังเลวอยู่ เราก็หาทางทำลายความชั่วนั้นให้หมดไป แล้วนี่มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตนี่ท่านบอกว่าเว้น
จากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่ในฐานะของเราให้เหมาะสมสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานเพียรในที่สี่สถานนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนขอเวลานึกสักครึ่งวินาทีนึกได้แล้วเพียรในที่สี่สถานนี้ท่านกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายคือในพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่าประธานะตามภาษาบาลีนี่ถ้าผมนึกไม่ผิดนะแต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วมันโผล่มาในใจประธานะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานอารมณ์ใดที่ขัดกับอารมณ์มหาสติปัฏฐานสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ดขาดจำให้ดีดีนะและก็อารมณ์ใดก็ตามที่มันขัดกับจรณะ15ขัดกับบารมี10ขัดกับพรหมวิหาร4ขัดกับการทำลายนิวรณ์5ขัดกับอะไรล่ะอิทธิบาท4อารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันเกิดขึ้น จงอย่าให้มันเกิดมีขึ้นเด็ดขาดจำไม่ด้วยจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละ4เวลาปีหนึ่ง365วันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้วละอะไรได้บ้างดูกำลังใจคนโอนตนเองตนจะรู้เองถ้ายังถ้าเยอทะยานอยู่ยังถ้านองตนอยู่ก็แสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อที่สองปะหานประทานความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดต่อธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไป 3. ภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลมีอะไรอารมณ์กับอารมณ์มหาติปทานสูตรครบจรณะ15ครบบารมี10ครบพรหมวิหาร4ครบอิทธิบาทครบละนิวรณ์ครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษาอารมณ์นั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินี่ที่จะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัจเป็นนักมหาปฏิปทานเรียกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรข้อที่7สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเฉพาะเวลาระวังโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบังไม่ยอมให้การทั้ง3รากเหง้าของกิเลสแล้วก็บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้ง4ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ข้อที่8สัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือการทรงฌาน4ไว้เป็นปกติคือทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌาน4ไว้แล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิ พิจารณาในมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงสอน
ท่านฟังกันมาจนจบแล้วอารมณ์ยังจับใจท่านบ้างหรือเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าเห็นยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็สักแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุ่มนี่ก็ทรงตรัสว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นและก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยนี่ทุกข้อนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็ย้ำจงทราบว่านี่เป็นวิปัสสนาญาณตัวยอดเป็นการทำลายนิวรณ์สัญโยชน์สิบประการให้พินาศไปเริ่มหน้าสกายทิฏฐิจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนี่ความจริงการฟังของพวกท่านมีโอกาสฟังได้มากถ้าเราจะดูในประวัติพระที่ได้บรรลุอรหัตผลท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมอย่างพระตาจาราเถรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้อรหัตผลอย่างคุชุตราท่านฟังอะไรท่านจึงได้พระโสดาบันแล้วฟังกี่ครั้งท่านพระเรวัตน้องชายพระสารีบุตรท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ทุกท่านนั่นแหละอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาฟังสัพย่อว่าเยธรรมาเหตุปัปปวาติสังเหตุงตถาคโตโยนิโรโธจะเอวังวาติมหาสวนโนว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุของธรรมนั้นเรื่องความดับไปของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยสายใช้ปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุพระโสดาบันเอ้ดูท่านฟังนิดเดียวนี่แล้วพวกเราได้ฟังมากดีใครเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังแต่ความจริงเขาบอกของล้นตลาดมันเฟ้อลงเฟอร์แล้วไม่มีค่าในคำสอนที่ผมสอนท่านนี่ก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟอร์ไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้างสกายทิฏฐิตัดได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาสงสัยสกายทิฏฐิมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความยำบาดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่ไหมตัดตัวนี้ได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังศีลัพพตปรามาสความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิ กามราคะตัดได้แล้วหรือยังปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วหรือยังมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วหรือยัง
อุตจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านจิตไม่หวังพระนิพพานยังสายอยู่ในอารมณ์อื่นตัดได้หรือยังอวิชชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสวยสดงดงามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในพระนิพพานตัดได้นั่นหรือยังถ้ายังตัดไม่ได้ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่มีผลสำหรับท่านเสียแล้วถ้ากล่าวกันตามพระบาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภัพพะบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรจะมรรคผลในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นคนประเภทปทัปปรมะนี่สำหรับท่านที่บวชอยู่ถึงข้างพรรษานะสำหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาใหม่มันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันได้ว่าติเตียนคือปรารภเราก็เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเสียดายเหมือนไก่หินพลอยเป็นอนุว่าสำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันทีทั้งนี้เพราะอะไรว่าจบผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบระลึกไว้จบหรือว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่านแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามอัตยาอัตยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร